ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทดิเกเตอร์นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะไม่ได้จัดดับนะครับจะเป็นช่วงใหม่ของเทดิเกเตอร์นะครับเทดิเกเตอร์รีวิวนะครับสำหรับเทดิเกเตอร์รีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวเกมที่มีชื่อว่าทามิชินนะครับก็สำหรับเกมทามิชินนี้จะเป็นเกมแนว MMORPG ที่เปิดใหม่นะครับแล้วก็สามารถนำเพื่อนไปตรุยในแมปได้เลยนะครับรีวิวของผมนี่ครับอาจจะไม่ได้เน้นเกมเพลย์เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นข้อมูลก็จะเป็นพวกโบสต่างๆหรือว่าพวกยูต่างๆที่ตัวละครเนี่ยต้องมีหรือว่าระบบต่างๆของเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิจารณาหรือว่าตัดสินใจในการเล่นเกมนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเนาะสำหรับช่วงใหม่ของช่องแทดดิเกเตอร์นะครับระบบคลาสของตัวเกมนะครับจะมีอยู่3คลาสให้เราไปเลือกกันนะก็จะมีตั้งแต่คลาสแรกเนี่ยก็จะเป็นคลาสซามูไรนะครับก็จะมีร่างหรือว่ามีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็คลาสซามูไรนะก็จะมีสเตตที่ค่อนข้างจะมีความสมดุลค่อนข้างจะมากนะครับก็จะมีเบิร์ดมีซอยเวอร์แล้วก็แรงค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเรามาดูต่อไปก็จะเป็นคลาสที่2นะครับจะเป็นคลาส on my OG นะครับเนาะก็จะเป็นคลาสที่เป็นแนวใช้แบบพลังนะครับก็จะมีความสวยงามมากๆดูร่างของเขาอาจจะเป็นแบบจิ้งจอก9หางนะจิ้งจอก6หางอะไรประมาณนั้นนะก็จะมีความก็เขาเนี่ยก็จะเน้นไปทางแบบตีไกลซะส่วนใหญ่นะครับเนาะเบรนดาเมจอะไรต่างๆนะแล้วก็คลาสสุดท้ายนะครับจะเป็นแคนโนเนียนะครับเนาะก็จะเป็นคลาสที่เราเนี่ยสามารถถือปืนใหญ่แล้วก็จะมีหุ่นยนต์แบบว่าปืนใหญ่แล้วก็มีความเท่มากๆเลยนะครับระบบในเกมคร่าวๆนี่ครับระบบในเกมคร่าวๆนี่ครับก็คือจะเป็นเกมแนว MMORPG ตรุยดันเจียนตรุยมอนเตอร์ไปเรื่อยนะครับก็คือเราเนี่ยจะเล่นตีผ่านด่านไปเรื่อยเนาะเราก็จะตีผ่านด่านไปเรื่อยก็สามารถเปิดออโต้ให้มันตีได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าเราเนี่ยจะควบคุมเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็เราเนี่ยก็สามารถเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยก็จะได้พวกหน่วยสนับสนุนหรือว่าลูกน้องของเราเนี่ยมาให้เราเล่นด้วยนะครับเพื่อให้มีความง่ายต่อการฟาร์มแล้วก็ง่ายต่อการเก็บเบลด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเล่นแบบออโต้นะครับก็สามารถแบบกดเปิดออโต้แล้วก็เปิดเล่นเองได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูระบบในเกมนะครับว่าจะมีระบบอะไรบ้างนะครับก็ในเกมนะครับก็จะมีตั้งแต่การที่เราเนี่ยเป
เพิ่มการอัปเกรดตัวละครนะครับก็คือนะก็จะมีการสวมใส่ของไอเทมต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเก็บได้ตามเควสต่างๆนะครับไอเทมเนี่ยจะได้ตามเควสนะจะได้ตามเควสเลยนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกเลยว่าเราจะเอาอันไหนนะครับก็จะได้ตามเควสนะครับก็จะมาเอาอัปเกรดเอาแล้วก็ส่วนสกิลระบบสกิลก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับระบบสกิลของเกมนี้นะครับจะมีตั้งแต่ระบบสกิลที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้มี3สกิลแล้วก็มีอัลติเมทสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็มีสกิลติดตัวที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้การอัปเกรดของสกิลติดตัวนะครับก็จะมีเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ตามที่สกิลสกิลบุ๊กนะครับเราต้องไปหาหนังสืออัปเกรดสกิลมาใส่นะครับแล้วก็มีสกิลสเปเชียลอีกนึงนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้เพิ่มเติมสำหรับสกิลหลักนะครับเนาะอันนี้ก็อัปเกรดได้ก็คือเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อเอานะครับก็อันนี้ก็คือสกิลพิเศษนะครับเราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันต่อมาก็จะเป็นการอัปเกรดของเรานะครับก็คืออาการอัปเกรดไอเทมต่างๆที่เราได้มานะก็คือกดอัพเลยส่วนหินอัปเกรดก็ได้ตามด่านหรือว่าเราจะไปซื้อเอาก็ได้นะครับอิมเมจนะครับอิมเมจนี่ก็จะเป็นชุดที่เราสะสมได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสะสมได้หรือเปล่าถ้าเราสะสมเสร็จก็จะได้ชุดมาใส่นะครับส่วนมิโกะก็จะเป็นตัวละครที่เอาไว้สนับสนุนของเรานะครับก็คือตัวละครก็จะมีฝ่ายสนับสนุนด้วยนะเมื่อเราอัปเกรดตัวของมิโกะนะครับมันก็จะมีสกินใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งอัปเกรดไปเรื่อยยิ่งมีสกินที่มีความน่ารักเพิ่มเข้าไปเรื่อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสกิลพิเศษที่เราเนี่ยสามารถได้รับจากเควสนะเล่นตามเควสไปเรื่อยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถรับเควสไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีระบบแคนที่เพิ่มเข้ามาเราสามารถเลือกแคนได้นะครับสามารถเข้าแคนได้ด้วยนะ enjoy แคนได้อันนี้ก็enjoy ได้เช่นเดียวกันนะครับระบบแคนก็มีเยอะแยะเลยนะครับเราสามารถเลือกได้จะเป็นเควสของแคนก็ได้นะครับหรือว่าการอัปเกรดหรือว่าการอะไรต่างก็ส่วนกระเป๋านะครับก็จะเก็บไอเทมต่างๆของเรานะครับไอเทมก็จะมารวมอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อินดิก็จะเป็นภาพของด้านต่างๆโหมดในการเล่นของเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีเยอะให้เราเล่นอยู่เหมือนกันนะครับก็มีตั้งแต่โหมดที่เป็นอารีนานะครับโหมดอารีนาเนี่ยเราสามารถเข้าไปลุยเดี่ยวกับผู้เล่นคนอื่นได้เลยนะครับเนาะเราสามารถลุยเดียวกับผู้เล่นคนอื่นได้เลยถ้ามีแบบดาเมจที่ดีหรือว่ามีของที่ดีกว่าเราก็อาจจะชนะกับผู้เล่นคนนั้นได้แต่ว่าถ้าเราไอเทมไม่เพียงพอหรือว่าสกิลไม่แรงก็ไม่ชนะผู้เล่นคนนั้นได้นะครับอันนี้คือผมได้แพ้ไปก็เป็นการแบบอารีน่ากับผู้เล่นคนอื่นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีโหมดที่สามารถเล่นได้อีกตัวนึงที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็คือโหมด Co-op Dungeon Co-op Dungeon เนี่ยจะเป็นการสร้างทีมแล้วก็เข้าไปในดันเจี้ยนที่เราเนี่ยต้องการนะครับก็จะเป็นเล่นได้แค่เลเวล50ตัวนี้ก็คือผมเลเวล50นะครับสามารถสร้างทีมแล้วก็เขียนทีมแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาเล่นกับเราได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเข้ามาเสร็จก็แบบมันก็จะเข้าไปสู่ห้องของดันเจี้ยนได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบออโต้ต่อสู้ปั๊บๆนะฮะก็ให้ต่อสู้ไปนะครับเกมนี้สามารถปล่อยออโต้ได้ก็สามารถปล่อยได้เลยนะครับก็ให้ปล่อยได้เลยนะสามารถปล่อยได้เลยนะครับให้ต่อสู้จนกว่าบอสจะตายเมื่อเราทำเสร็จก็เป็นอันจบนะครับก็อันนี้ก็คือหมดตัวของCo-op Dungeon ก็จะได้ไอเทมที่จะมาอัปเกรดตัวของมิโกะของเรานะครับอีกโหมดนึงนะครับก็จะเป็นโหมด Solo Dungeon นะครับ Solo Dungeon เนี่ยเราเนี่ยต้องปลดล็อกเลเวลมาก่อนเนาะนะครับนะครับถ้าเราปลดล็อกเลเวลมาจนถึงแบบเราเนี่ยสามารถ Solo Dungeon ได้นะครับก็อย่างเช่น Dungeon ตัวนี้รับรองเลเวลที่55นะครับถึงจะเล่นได้หรือว่า Dungeon ตัวนี้ก็จะ60หรือว่าเราเนี่ยสามารถใช้เงินในการซื้อได้แต่ว่าเราไม่มีตังก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ดันเจี้ยนตัวนั้นได้นะครับเนาะแต่ก็อีกโหมดนึงก็จะเป็นโหมดที่เป็นโหมดต้องใช้เวลาในการดันเจี้ยนก็คือเขาจะมีเวลากำหนดนะครับให้เล่นตั้งแต่บ่าย2นะครับให้เล่นบ่าย2ขึ้นไปนะครับก็จะมีตั้งแต่เลเวล50ไปถึงเลเวล100เลยนะครับแต่ละเลเวลก็จะมีบอสที่แตกต่างกันไปก็จะมีของที่ได้แล้วแต่ว่าจะได้อะไรเนาะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเล่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ผ่าย2ตอนนี้ก็เล่นใน
เที่ยงก็เล่นไม่ได้นะครับสำหรับโหมดนี้นะครับโหมดเพลย์เดอะเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนเควสก็จะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะได้ของต่างกันไปนะฮะสามารถกดออโต้ให้ตัวของเควสเนี่ยไหลไปได้นะครับตอนนี้ผมปิดออโต้ไว้อยู่นะฮะเนาะก็โหมดของตัวเกมไม่ได้ยากนะครับอีกอย่างนึงนะครับตัวเกมนี้ไม่มีการเปิดกระชับองนะครับไม่มีการเปิดกาชาปองด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้มีร้านค้าให้เราเลือกซื้อด้วยนะครับส่วนเงินตอนนี้จะได้จากการเก็บเควสนะครับเงินเหรียญที่ผมได้เนี่ยก็จะมีเงินที่แบบเป็นเงินที่เราเนี่ยต้องเติมเข้ามาหรือว่าจะเป็นเงินที่เก็บได้จากดันเจียนอันนี้ก็ผมมีอยู่นะครับก็สามารถแบบเอามาซื้อเพื่อไปอัปเกรดตัวของสิ่งของต่างๆที่เรามีได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ส่วนตัวอื่นส่วนมากมันจะเป็นตัวเติมซะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้แนะนำเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากสำหรับตัวเกมนะครับเกมนี่ครับสามารถแอดเพื่อนได้ด้วยนะเข้าที่ Bassing นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับจะช่วยแอดเพื่อนแล้วก็จะได้กิจกรรมนะครับก็สามารถแอดได้เลยนะครับส่งคำขอส่งคำเชิญได้เลยนะตอนนี้มีคนแอดผมมาเยอะแยะเลยก็เหมือนเขาแอดมาทำภารกิจนั่นแหละนะครับแอดมาเพื่อได้ภารกิจนะครับเราสามารถรับได้เลยนะครับก็จะได้เมื่อเราแอดเสร็จก็จะได้อะไรต่างๆที่แบบเป็นของเพิ่มเติมนะครับที่ให้เราสามารถรับได้แล้วก็เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับหรือว่าเชิญเพื่อนมาโคออปก็สามารถเชิญเพื่อนแล้วก็ใช้รหัสสร้างห้องแล้วก็ไปดันเจียนกับเพื่อนได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะอ่ะนะครับก็สำหรับวันนี้นี่ครับก็สำหรับเกมนี้นี่ครับก็น่าจะรีวิวทั้งหมดแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะเป็นเกมอะไรเนาะหรือว่าจะเป็นการจันแบบเกมอะไรนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม